โอเคครับเรากลับมาดูการพิจารณาความร้อนโอเคไหมครับการthermal analysis ง่ายๆครับตัวมันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างความร้อนระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นถูกไหมครับน้ำเย็นได้รับความร้อนได้รับความร้อนมาอุณหภูมิก็สูงขึ้นดังนั้นตอนออกต้องมากกว่าตอนเข้าโอเคป่ะเราได้ Q เท่ากับ mc mc เอ้ยผมห้อย c ตัวเล็กข้างล่างแปลว่าเป็น cold ก็คือน้ำเย็นโอเคป่ะครับ cpc ก็คือของน้ำเย็น tc out ลบ tc in โอเคป่ะครับก็คือน้ำเย็นอุณหภูมิสูงขึ้นในทางกลับกันเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยอุณหภูมิต่ำลงตอนที่ออกไปก็เลยเป็น TH in ลบ TH out โอเคป่ะครับโอเคไหมซึ่งความร้อนทั้ง2อันต้องเท่ากันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนที่น้ำร้อนเสียไปก็คือความร้อนที่น้ำเย็นได้รับโอเคป่ะครับแล้วในบางแล้วจำไว้ว่าน้ำร้อนน่ะอุณหภูมิน้ำร้อนตอนออกยังไงก็ต้องมากกว่าอุณหภูมิของน้ำเย็นตอนออกไม่มีทางที่อุณหภูมิของน้ำเย็นเนี่ยมันจะเท่ากับน้ำร้อนได้เท่าได้แต่ไม่มีทางสูงเกินแค่เท่าได้เนี่ยยังยากมากเลยครับถ้าจะเป็นไปไม่ได้คิดเพราะว่าอุปกรณ์ของคุณต้องดีมากๆโอเคไหมครับอันนี้คือหลักการก็บางกรณีครับเราไม่ได้ใช้ความต่างอุณหภูมิครับพลังงานที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่มีเกิดการเปลี่ยนสถานะ Q เท่ากับ mHfg hfg คือค่า latent heat สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะค่าความจุจำร้อนมีอะไรนะค่าความร้อนสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะ latent heat energy ถูกไหมคือในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นมันเกิดการเปลี่ยนสถานะมันก็มีการดูดความร้อนกับคายความร้อนออกอย่างเช่นถ้าเกิดเอาน้ำเย็นไหลผ่านไอ้น้ำที่กำลังควบแน่นเนี่ยที่กำลังควบแน่นเนี่ยมันก็จะเกิดการคายความร้อนออกมาคายพลังงานออกมาเพื่อให้มันควบแน่นคอนเดนซ์พลังงานที่มันคายออกมาก็จะส่งไปให้น้ำเย็นน้ำเย็นก็จะรับความร้อนอุณหภูมิน้ำเย็นก็สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้น้ำที่มันคายความร้อนออกมาเพื่อให้คอนเดนซ์ตัวเองเนี่ยอุณหภูมิมันคงที่เพราะว่าในการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่โอเคป่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสูตรที่เราใช้ในการคำนวณครับก็คือจากสูตรเมื่อกี้แหละ Q. เท่ากับ UAS delta T M ทำไมให้ M เพราะว่าเป็นต้องการเป็น T mean ก็คือ average เป็น mean temperature U เราก็รู้แล้วก็คือ overall heat transfer coefficient AS ก็คือพื้นที่ผิวโอเคไหมครับทีนี้ครับวิธีในการเราวิเคราะห์ heat exchanger มี2วิธีครับคือ อย่างแรกครับคือ LTD คือ log mean temperature different method โอเคไหมครับก็จากสูตรนี้ครับแล้วก็คือแทน TM ด้วย log mean temperature delta T LM คล้ายๆกับบทที่8เหมือนกันแหละแต่ว่าสูตรไม่สูตรจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันสนใจท่อในลักษณะที่ต่างกันอันนี้คือสูตรสำหรับlog mean temperature ครับก็คือ delta T LM เนี่ยเท่ากับ delta T 1 ลบ delta T 2 หารด้วย ln delta T 1 หารด้วย ln เอ้ยหารด้วย delta T 2 โอเคป่ะครับ delta T 1 delta T 2 คืออะไรมี2แบบครับ delta T 1 คืออุณหภูมิตอนเข้าของน้ำเย็นกับน้ำร้อนลบกันนะครับเอาร้อนตั้งลบด้วยเย็นนะครับส่วน delta T 2 คืออุณหภูมิของน้ำร้อนตอนออกลบด้วยน้ำเย็นตอนออกโอเคป่ะครับอันนี้คือกรณีที่เป็น parallel flow นะครับ parallel flow เป็นยังไง parallel flow ก็คือเป็นแบบนี้คือท่อน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวกันโอเคป่ะครับโอเคมั้ยอีกอย่างนึงก็คือ delta T1 เท่ากับT น้ำร้อนเข้าลบด้วย T น้ำเย็นตอนออกงงไหม T delta T 2ก็แบบ T น้ำร้อนตอนออกลบด้วยน้ำเย็นตอนเข้าสับกันโอเคป่ะครับโอเคป่ะครับฮ
ก็คือพอไอ้ counterflow คือพวกนี้โอเคป่ะครับเขามีวิธีดูที่ง่ายกว่านี้อีกครับอ๋อเพิ่งสังเกตเห็นนี่ครับก็คือไอ้ parallel flow เนี่ยมันเข้ามามันก็คือเข้ามาในทิศทางเดียวกันถูกไหมเข้ามานี่นี่มันก็คือเอาเนี่ยลบกันส่วนนี้ลบกันมันออกก็ออกในที่ออกในทิศทางเดียวกันนอกนี่ลบกันโอเคป่ะครับส่วนไอ้นี่ก็เอาก็คือเอาปลายท่อที่เอาปลายข้อที่อยู่ใกล้กันมาลบกันเห็นไหมส่วน counter flow ครับมันน้ำเย็นเข้าทางนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำเย็นนะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงต้องเข้าสองทางไม่เท่ากันอันนึงเข้าฝั่งขวาอีกอันนึงเข้าฝั่งซ้ายเห็นป่ะใช่ป่ะแล้วก็มาแล้วมันก็วิ่งสวนทางกันแบบนี้เห็นป่ะเอาที่อยู่ใกล้ๆกันลบกันเอาที่อยู่ใกล้ๆกันลบกันแต่ต้องเอาน้ำร้อนตั้งโอเคป่ะเพราะว่าน้ำร้อนมีอุณหภูมิมากกว่าโอเคนะเวลาเราได้ตรงนี้เราพอเราก็ดูแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปแทนในนี้แทนนี้เสร็จก็เอาไปแทนนี้ก็จบโอเคไหมครับทีนี้ครับสำหรับสำหรับกรณีที่เป็นท่อเป็น heat exchanger ที่เป็นก็เรียกว่า multi pass and close for heat exchanger ก็คือ heat exchanger ที่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะอื่นๆนะเช่นอาจจะเป็นท่อวางรวมๆกันหรือว่าเป็นท่อโคดไปโคดมาแบบนี้อะไรแบบนี้โอเคป่ะแบบนี้มีท่อเข้าออกงี้หรือเป็นแบบไหลมา2ทางตรงนี้เป็นท่อไหลมา2ทางตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นท่ออัดอากาศอะไรไอ้เป็นท่อไอ้เค้าเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นท่อเยอะๆแล้วก็มีอากาศไหลผ่านจําได้ป่ะมันในบทที่7อ่ะประมาณนี้ก็ทีนี้ครับก็ที่มีอะไรก็คือเราจะใช้เราก็จะมีตัวต้องมีตัวแปรในการจัดการในการจัดการอะไรนะก็คือค่ามันใช้สูตรนี้ธรรมดาไม่ได้โอเคป่ะมันใช้แค่สูตรนี้ไม่ได้มันแต่เนื่องจากค่ามันใช้ไม่ได้แต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนค่าครับก็คือเป็น delta t lm เนี่ยเท่ากับ f คือgeometry of คือ collection factor ซึ่งขึ้นกับลักษณะของ heat exchanger ในแต่ละรูปแบบเกี่ยวครับ f คูณกับ delta t lm cf lm พอเข้าใจแต่ cf คืออะไรนะ cf ก็คือ counter flowก็คือก็คือล็อกมินเทมเพอเรเจอร์ที่หาจากสูตรนี้โดยการใช้กรณีข้างล่างนี้ในกรณีที่มันไหลสวนทางกันแบบนี้โอเคป่ะครับมาแทนค่าโอเคนะทีนี้ก็เวลาดูกราฟครับเห็นป่ะมันจะมีกราฟแบบนี้มันจะมีกราฟเห็นป่ะกราฟนี้ครับไอ้เส้นคอนทัวร์สีส้มเนี่ยเป็นค่าเขาเขียนว่าเป็นค่า r แล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น p แล้วมี t เล็กกับ t ใหญ่มันคืออะไรมาดูกันครับp นะครับก็คือ t เล็ก2ลบ t เล็ก1หารด้วย t ใหญ่1ลบ t เล็ก1โอเคป่ะครับเขาบอกไอ้ที่ใหญ่ที่เล็กนี่มันก็คือshell and tube size พูดไงดี shell and tube size temperature shell and tube shell and tube คือไอ้แบบที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคือเชลเนี่ยมันคือไอเนี่ยเรียกว่าเชล and tube heat exchanger แบบเชล and tube นะครับก็คือไอเนี่ยคือเชลไอพูดผิดไอเนี่ยคือเชลไอนี่คือ tube โอเคป่ะครับ tube ก็คือไอตัวอันเล็กข้างในเชลก็คือไอตัวกรอบข้างนอกโอเคป่ะครับเขาถึงพอมี2ส่วนเขาเลยเรียกว่าเชล and tubeโอเคนะครับ
ทีที่กลับมาดูที่ใหญ่ที่เล็กคืออะไรปากกาหายไปไหนเนี่ยครับที่ใหญ่คือ shell temperature นะครับก็คืออุณหภูมิของ shell ก็คือไอ้กรอบด้านนอกส่วนไอ้ที่เล็กคืออุณหภูมิของทิว temperature นะครับก็คือตัวอุณหภูมิของท่อด้านในโอเคครับอุณหภูมิเฉลี่ยของท่อด้านในของผิวท่อด้านในโอเคไหมครับซึ่งแล้วส่วนไอ้เลขหนึ่งถ้ากับที่ห้อยหนึ่งก็แปลว่าด้านเข้าโอเคป่ะครับส่วนที่มันห้อยสองก็แปลว่าออกโอเคไหมแปลว่าเข้าออกก็ไม่เท่ากันโอเคป่ะครับอุณหภูมิที่ผิวแต่ที่เข้าทางเข้าทางออกไม่เท่ากันโอเคไหมก็ประมาณนี้โอเคนะก็อันนี้คือ p ก็คือไปดูแกน x ส่วน a ค่า r มันเท่ากับ t ใหญ่1ลบ t ใหญ่2หารด้วย t เล็ก2ลบ t เล็ก1อันนี้ก็คือ a เส้นเขาเรียกเส้นคอนทัวร์เส้นผิวถูกป่ะคอนทัวร์ก็คือเส้นผิวเส้นเขาเรียกเส้นคอนทัวร์วอลุ่มนะเส้นคอนทัวร์ของกราฟอ่ะก็คือไอ้เส้นสีส้มหาแกน x ได้แล้วก็วิ่งขึ้นตัดสีส้มกัดไอ้แกนเส้นพวกนี้ตรงไหนก็วิ่งเข้าหาแกน y คือค่า f collection factor collector factor ที่เอามาแทนในนี้โอเคนะมาดูตัวอย่างกันโอเคไหมครับมาดูตัวอย่างกันex 11ขีด3เขาบอกว่ามีไอน้ำจะใช้การควบแน่นของไอน้ำนะครับในการทำ power plant เนี่ยใน power plant เนี่ยใช้การควบแน่นของไอน้ำที่30องศาซีโดยการไหลน้ำเย็นโดยการไหลน้ำเย็นเข้ามาในระบบโอเคอันนี้สมมติอันนี้เป็นแทงค์เขามีรูปไอน้ำเข้ามาเนี่ย30องศาซีทำไม30องศาซีแต่เป็นไอน้ำแล้วมันครึ่งนี้มันเกี่ยวความดันด้วยโอเคป่ะถ้าเกิดยิ่งความดันสูงมากก็ส่งผลให้ไอจุดเดือดจุดล้มเหลวมันก็สูงตามอะไรแบบนี้จำได้ใช่ไหมโอเคดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสน้ำเข้ามาไอน้ำเข้ามา30องศาเห็นครับแล้วก็ผ่านน้ำเย็นเข้ามาน้ำเย็นตอนเข้า14องศาตอนออกมา22เพราะว่ามารับความร้อนที่ไอน้ำมันคายออกมาเข้าไปโอเคป่ะครับเขาบอกว่าไอ้ท่อเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่ผิว surface area ของท่อเนี่ยเขาบอกมาเลยนะเราไม่ต้องคิดคือ AS เท่ากับ45ตารางเมตรโอเคป่ะครับแล้วก็มี overall heat transfer efficient ก็คือ U เท่ากับ 2,100 วัตต์ต่อเมตรกำลัง2เคลวินโอเคป่ะครับต้องหาแมทโฟเรตต้องหาแมทโฟเรตของต้องหาแมทโฟเรตของน้ำเย็นโอเคครับหาแมทโฟเรตของน้ำเย็นก็คือ m. น้ำเย็นกับ q. ของการควบแน่นซึ่งก็คือ Q dot ของระบบโอเคป่ะครับโอเคทีนี้มาดู
ในกรณีแบบนี้เราสามารถพิจารณาเป็นเชลแอนด์ชูบได้โอเคไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวท่อมันก็ยังอยู่ข้างในทั้งสองอันถูกป่ะมันไม่เหมือนกับไอ้แบบนี้ท่ออยู่ดีมันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าดับเบิลเชลโอเคป่ะอันนี้เป็นดับเบิลเชลไอ้ปกติของเราเป็น1เชลพาสเป็น1เชลพาสแบบเนี้ยโอเคแบบเป็น1เชลพาสแบบเนี้ยโอเคนะทีนี้มาดูก็ assumption ครับอันนี้คือที่เราจะหาโอเคมั้ยที่เราจะหาเนี่ยก็คือไอเนี่ยหนึ่งก็assumption steady state flow เอ้ย steady operation steady operation นะครับแล้วก็ไม่มีการถ่ายเทแล้วก็นะครับแล้วก็ไอไม่มีการถ่ายความร้อนออกนอกระบบไม่มีการถ่ายความร้อนออกนอกระบบคืออะไรก็คือไม่ความร้อนเนี่ยเกิดมีการถ่ายเทแค่ในนี้ไม่มีการไหลออกไปทางนี้โอเคป่ะนะโอเคแล้วเขามีบ่อยว่าไม่คิดพลังงานจนไม่คิดพลังงานซักแล้วก็fluid property คงที่ไม่คิด fouling ไม่คิดเกิดก็คือไม่คิดการการเขาเรียกอะของเสียมาเกาะโอเคป่ะไม่คิดการอุดตันโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ครับทีละอย่างอย่างแรกก็คือเราต้องหาอะไรเขาหาอะไรนะหา m dot ถูกไหมหา m dot เนี่ย m dot แล้วเราจะรู้ m dot ยังไงแต่เรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า Q มันเท่ากับ M. นะ CP T out ลบ T in ถูกไหมเพราะว่าน้ำมันร้อนขึ้นอันนี้ของน้ำถูกไหมเรารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่มันจะโยงสัมพันธ์ได้ก็คือความร้อนใช่ไหมน้ำเนี่ยเรารู้น้ำอุณหภูมิเข้าน้ำออกน้ำเข้าน้ำออกเรารู้อยู่แล้วอุณหภูมิมันเท่าไหร่CP รู้อยู่แล้วว่าเปิดแตกตารางได้อยู่แล้วโอเคป่ะโอเคนะแล้วก็แต่ว่าตัวที่เราไม่รู้ก็คือตัวนี้ถูกไหมไอ้นี่คือเราจะหาเราต้องหา Q แปลว่าเราต้องหาอะไรเราต้องหา Q ก่อนทีนี้ Q ของ Heat Exchanger เราจะใช้วิธีการหาอะไรจำได้ไหม Q ของ Heat Exchanger เนี่ยวิธีการหาก็คือใช้ Q dot เท่ากับ UAS Delta TLM เราใช้วิธี log mean temperature แปลว่าเราต้องหา log mean temperature มันได้ก่อนถูกไหมโอเคทีนี้เราจะใช้จะมองยังไงก็ได้เพราะว่าอย่างในหนังสือเนี่ยเขามองว่าเป็นมันมองเป็น counter flow ถูกปะเขามองเป็น counter flow ดังนั้น t delta t 1เนี่ย delta t 1ถ้าเกิดมองเป็น counter flow คือ h in ลบด้วย t c out ถูกป่ะโอเคป่ะแต่ทีนี้เนี่ย h in ก็คือน้ำร้อนที่เข้ามาคืออะไร30ก็คือตัวที่เป็นตัวให้ความร้อนก็คือไอตัวไอน้ำเนี่ยก็คือมันเข้ามาที่อุณหภูมิ30องศาถูกไหมลบด้วยอุณหภูมิของน้ำเย็นที่ออกไปก็คือ14องศาถูกป่ะลบด้วยอุณหภูมิของเอ้ยน้ำเย็นที่ออกไปก็คือ22องศาพูดผิดน้ำเย็นออกไป22องศาเท่ากับ8องศา C
คไหมเดลต้าทีสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับT head out ถูกไหมลบด้วย T C in อุณหภูมิน้ำร้อนที่ออกลบด้วยอุณหภูมิน้ำเย็นตอนเข้ามันก็คือไอ้มันก็คือออกก็คือ30เหมือนเดิมเพราะว่ายังไงซะไอ้มันควบแน่นถูกอยู่ถูกป่ะอุณหภูมิมันคงที่อยู่แล้วในกระบวนการแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนก็มีตัวที่เปลี่ยนก็มีแค่น้ำเย็นจาก14กลายเป็น22 3ลบ14คือ16องศาซีโอเคป่ะเขาบอกว่าเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าในการวิเคราะห์เขาบอกไว้ว่าไอ้รูปแบบแบบเนี้ยมันเขาสามารถมองว่าเป็น counter flow ได้เพราะได้นะครับในกรณีที่เพราะว่าไอ้สตรีมที่เข้ามากับตอนออกไปอ่ะที่เข้ามาเป็นไอ้น้ำแล้วออกไปเป็นน้ำที่ควบแน่นแล้วอุณหภูมิมันเท่าเดิมเขาเลยบอกว่ามันเลยสามารถมองเป็น counter flowheat exchanger ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ delta T 1 delta T 2ที่เป็นแบบนี้เป็น counter flow โอเคป่ะครับก็รู้แค่นี้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าเออมันมีเหตุผลอะไรลึกๆซึ้งกว่านี้ป่ะโอเคแปลว่าตอนนี้เรารู้ตรงนี้ไว้ก่อนคอนเซ็ปต์ว่าก็คือเราได้เดลต้าทีมาแล้วถูกป่ะก็หาอะไรเดลต้าทีเอ็มครับล็อกมีนเทมเพอเรเจอร์ดิฟเฟอเรนซ์จำสูตรได้ไหมเดลต้าทีหนึ่งลบเดลต้าทีสองหารด้วยลอนเดลต้าทีหนึ่งหารด้วยเดลต้าทีสองถูกไหมก็พยายามจำสูตรให้ได้นะครับแปดลบสิบหกลอนแปดหารสิบหกเท่ากับ 11.5 องศา C โอเคป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดูดีๆนะถ้าเกิดสมมุติเราไม่คิดว่าเป็น counter flow เราคิดว่าเป็น parallel flow มันก็จะกลับกันใช่ป่ะมันก็กลายเป็น TH in ลบ TC in 16ก็กลายเป็น delta T 1ไอ้ delta T 2จะกลายเป็น8ค่าพวกนี้จะสลับกันก็จริงแต่ว่าค่ามันก็ได้เท่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้นี่เพราะว่าไอ้มันก็คือแค่กลับเครื่องหมายมันก็คือการสับที่เฉยๆดีกว่าก็กลายเป็น16ลบ8หารด้วยลอน16หาร8มันก็ได้เท่านี้อ่ะโอเคป่ะเพราะว่าเนี่ยมันไอเนี่ยไอข้างบนติดลบข้างล่างก็ติดลบถูกป่ะเพราะว่าลอนหารลอนหลังลองหารกันก็คือลอนลบลอนโอเคป่ะมันก็คือเหมือนกันการสลับที่ตัวแปรเฉยก็ไม่มีอะไรก็คือได้ค่าเท่ากันนั้นตรงนี้ก็อย่าไปซีเรียสมากโอเคป่ะแต่ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราสามารถมองเป็น shell and tube แบบธรรมดาได้โอเคป่ะโอเคนะเราได้ log mean temperature อย่างนี้มาแล้วทำไงต่อหา Q ดิ U A S delta T L M ถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่ U เขาบอกมาแล้วคือ 2,100 A S เขาบอกแล้วว่า45ตารางเมตรต่อเซกคูณกับ 15.5 ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น difference แล้วเนี่ยถูกป่ะมันเป็น temperature difference แล้วนะก็เท่ากับ 1,800 1,000 กับอีก87กิโลวัตต์โอเคมั้ย 1,087 กิโลวัตต์เราต้องเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะมาคิดต่อจาก Q เท่ากับm. cp tc out ลบ tc in ใช่ไหมแทนค่าสิอันนี้ก็คือ1087คูณ10กำลัง3ใช่ไหมเป็นกิโลหารด้วย m. คือเท่าไหร่ m. คือที่เราจะหาถูกไหม cp หา cp สิต้องเปิดตารางถูกไหมก็เปิดตารางไงอ่ะเอาหา T average นะ T average ก็คือ16เอ้ยไม่ใช่16ผิด22บวก14หาร2เท่ากับเท่าไหร่7 18องศา C โอเคป่ะ
ก็คือเฉลี่ยระหว่าง22กับ14เนี่ยก็ได้18ก็เปิดตารางครับที่ที่อุณหภูมิ18องศาเนี่ยค่าความจุความร้อนเฉพาะเท่ากับ4184อันนี้ก็คือ22ลบ14ย้ายข้างไปย้ายข้างมาครับจะได้ m. เท่ากับ 32.5 กิโลกรัมต่อวินาทีแล้วเขายังถามอีกว่าอ๋อเขาถามไอ้นี่อัตราการไหลของไอ้น้ำโอเคอันนี้เราได้แล้วไอ้นี่เราก็ได้แล้วโอเคป่ะแต่เขาถามอีกตัวหนึ่งครับก็คือ m ไอ้น้ำเท่ากับเท่าไหร่ m dot ไอ้น้ำก็ง่ายๆครับก็ q dot เท่ากับ m dot hfg hfg หาจากไหนครับ hfg ก็เปิดจากตารางครับก็เปิดตารางที่น้ำนะครับ30องศาซีครับเขาก็จะมีบอกว่า HFG ครับเท่ากับ2431ระวังหน่วยนะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับระวังให้ดีๆนะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมดังนั้นแทนได้เลยครับ Q ก็แทนเป็น1087ไม่ต้องใส่กิโลเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน่วยที่เราใช้จะเป็นกิโลแล้วดอท2431โอเคป่ะครับเป็นกิโลอยู่แล้ว m. เท่ากับ 0.45 กิโลกรัมต่อวินาทีนี่เป็นคำตอบโอเคมั้ยครับมาดูกันต่อขออภัยบิดขี้เกียจเล็กน้อยไหวสว่างจ้าเลยโอเคโอ้ยพอเราขับเข้าไม่เป็นเวลาเลยเว้ยแล้วอัดวิดีโออยู่เนี่ยไม่ว่างคุยตอนนี้โอเคขออภัยครับรับโทรศัพท์เล็กน้อยปิดก่อนแล้วกันขออภัยครับมาตัวอย่างที่11ขีด4ต่อโอเคป่ะครับตัวอย่างที่11ขีด4นี่ก็เป็นเชลแอนด์ทิวธรรมดาโอเคป่ะครับเนื่องจากบทนี้มีตัวอย่างเยอะมากเลยนะมีอยู่ตั้ง9ตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างใหญ่โอเคครับถ้าบางข้อเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมากก็อาจจะพูดแค่คอนเซ็ปต์เฉยๆโอเคครับก็มาดูข้อนี้ก่อนแล้วกัน 11-4 เนี่ยเขาบอกว่ามี counter flow double pipe heat exchanger ก็ไม่มีอะไรก็คือ heat exchanger ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยก็แต่ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะโอเคป่ะน้ำเย็นไหลผ่านตรงนี้ที่20องศาซี1.2 กิโลกรัมต่อวินาทีแล้วก็ออกที่80องศาซีตรงนี้เนี่ยใส่น้ำร้อนเข้ามาที่อุณหภูมิ160องศาซี
ด้วยอัตรา2กิโลกรัมต่อวินาทีออกเท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่ว่าเขาบอกว่าไดมิเตอร์ตรงนี้เท่ากับ 1.5 cm เข้าไหมแล้วก็บอกว่าover the heat comfort coefficient ก็คือ U เนี่ยเท่ากับ640วันนี้วุ่นวายจริงๆเลยเนี่ยจ่าเสร็จไหมเนี่ยได้ overall heat transfer coefficient เท่ากับ640วัตต์ต่อตารางเมตรเคลวินโอเคนะครับไปต่อไม่ถูกเลยวุ่นวายหน่อยนะหากคิดว่าใช้เรามาติวด้วยกันแล้วกันมาคิดว่ามาติวบ้านผมนะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวพ่อเข้ามาเนี่ยโอเคโอ้งงมึนเลยให้หาครับว่าไอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเครื่องแบบนี้เนี่ยเราต้อง heat energy ของเราควรมีความยาวเท่าไหร่โอเคป่ะครับโอเคนะก็ทีนี้ความยาวใช่ไหมอะไรที่มันเกี่ยวกับความยาวอ่ะใช่ไหมพูดถึงความยาวก็คือต้องเป็นอะไรครับถ้าพูดถึงความยาวก็แปลว่าคิดมันก็ต้องเกี่ยวกับพื้นที่ผิวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ผิวมันเท่ากับpi dl ถูกไหมแปลว่าถ้าเกิดเราหาพื้นที่เราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องใช้พื้นที่ผิวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะหาไอ้นี่ได้แล้วพื้นที่ผิวมันมาจากไหนอ่ะก็จากสูตรไหนที่มันมีพื้นที่ผิวก็คือ q dot เท่ากับ u as delta t ใช่ไหม delta t lm โอเคป่ะดังนั้นเราก็มาเริ่มดูกันทีนี้เนี่ยเราต้องหาอะไรเราต้องตัวนี้รู้ยังเดี๋ยวตัวนี้ต้องหาถูกไหมที่เราต้องหาก็คือเราต้องหาตัวนี้เราต้องหาตัวนี้เราต้องหาตัวนี้ถูกป่ะแดงๆเนี่ยแล้วเราต้องหาตัวนี้เพราะตัวนี้เรารู้แล้วนี่คือตัวที่เราจะเป็นคำตอบโอเคป่ะหา q. dot ก่อนแล้วกันน่าจะหาได้ง่ายสุดโอเคมั้ย q. dot หาจากไหนอ่ะก็โอ้ก็ความร้อนมันก็ชัดเจนน้ำมันเข้ามา20ออกมา80มีความร้อนแล้วได้รับความร้อนเท่าไหร่ล่ะใช่มั้ย t average น้ำเย็น t average น้ำเย็นเนี่ยก็เท่ากับ80บวก20หาร2ก็เท่ากับตึกตึก40 10 50เหรอ60เดี๋ยวนะ2 4 0 1 50องศา50องศา4โอเคป่ะว่าไง geothermal fluid ต้องเดี๋ยวขอลองเปิดตารางตารางของน้ำเนี่ยเบอร์หน่อยนะโทษทีนะกดต้องกดเร่งๆแล้วกันตารางของน้ำที่50องศา C ก็คือ HCP ก็คือ 4,181 โอเคป่ะก็ได้ CP เท่ากับ 4,181 โอเคป่ะจูลต่อกิโลกรัมองศา C โอเคนะก็ Q เท่ากับ MCP delta T นะm.cp delta t น้ำเย็น delta t c ก็คือน้ำเย็นโอเคป่ะก็ได้ q ก็ m. ตัวนี้ m. ของน้ำเย็นก็คือ 1.2 1.2 กิโลกิโลกรัมต่อวิ delta t ก็คือ80ลบ20ก็
ก็ได้เท่ากับสามได้300กับอีก1กิโลวัตต์โอเคป่ะโอเคนะได้301กิโลวัตต์ทีนี้แล้วได้คิวตรงนี้แล้วเพิ่งก็คือคิวตรงนี้มาหาล็อกมีนเทมเพอเรเจอร์กันเดลต้า TLM ใช่ไหมเท่ากับเดลต้า T1 ลบเดลต้า T2 หารด้วยลอนเดลต้า T1 หารด้วยเดลต้า T2 เดลต้า T1 เท่ากับเดลต้า T1 เท่ากับT ร้อนอินลบด้วย T เย็นเอาถูกป่ะจำได้ไหมมันเป็นเคาน์เตอร์โฟร์ T 2ว่าเป็น T out T ร้อน out ลบด้วย T C in ถูกไหมเป็น inlet flow เอ้ยมันเป็น counter flow ทีนี้เนี่ยไอ้ T ร้อน in เรารู้ T C out เราก็รู้ T C in เรารู้แต่เราไม่รู้ T C out ถูกป่ะต้องไปหายังไงอ่ะก็เหมือนเดิมครับหาจากนี่ไงหาจากQ. เท่ากับ M. น้ำร้อน CP. น้ำร้อน Delta T. น้ำร้อนโอเคป่ะ Hot ทีนี้ CP เราไม่รู้ว่าจะใช้อะไรถูกป่ะแล้วก็ขอใช้ที่อุณหภูมิ120 160องศาแล้วกันนะก็ไปเปิดตารางที่160องศาจะได้น้ำออกมาก็คือ 4.31 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินอันนี้คือเขาคิดเป็นกิโลจูลมาให้เลยนะก็คือตัดไอ้พวกระยะสำคัญที่ไปจะเปลี่ยนออกอันนี้คือดูพอดีดูใน example โอเคนะก็แทนค่าไป Q ก็คือ Q เดิมก็คือ Q เดียวกับQ เดียวกับไอ้ตัวเมื่อกี้อะไรวะไอ้ที่หามาจากน้ำเย็นเมื่อกี้แทนเป็น301เพราะว่าเราจะคิดเป็นกิโลให้หมด m not ก็คือ2กิโลกรัมต่อเซกนี่ก็ 4.31 อันนี้น้ำร้อนก็คือ160ลบกับ t out ตรงนี้เราจะหาได้ออกมาได้ t head out เนี่ยเท่ากับ125องศา c ได้แล้วโอเคป่ะได้เสร็จปุ๊บแทนค่านี้ได้แล้วแทนค่าทั้งหมดลงไปได้ล็อกมีนเทมเพอเรเจอร์เท่ากับเก้าสิบเอ็ดเอ้ย 91.9 องศา C เรารู้หมดทุกตัวแล้วเรารู้ตัวนี้แล้วและเราก็รู้ตัวนี้และเราก็รู้ Q แล้วรู้นี่รู้แล้วหาตัวนี้ได้ยังได้แล้วโอเคป่ะก็ได้AS ก็แทนค่าป๊อปตรงนี้มานะก็จะได้พื้นที่ผิวเท่ากับ 5.12 เมตรกำลัง2ซึ่งก็เอาไปแทนครับ pi dl diameter ก็โจทย์ก็บอกมาแล้วว่าคือ 1.5 cm อย่าลืมเปลี่ยนเป็นเมตรด้วยนะก็ได้ความยาวเท่ากับ109เมตรโอเคปะเป็นคำตอบโอเคป่ะมาดูอีกข้อหนึ่งโอเคไหมครับมาดูอีกข้อหนึ่งข้อโอ้เยอะมากเลยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด11ตัวอย่างเอ้ยมี9ตัวอย่างนี่เรามาตัวอย่างที่5แล้ว EX11-5 Heating of gasoline in multipart อันนี้เป็นทีนี้แหละครับมันจะเป็นท่อเป็น heat exchanger ในลักษณะแปลกๆแล้วเห็นป่ะ
อันนี้เขาเรียกว่า to shell pass มีเชลสองอันเห็นไหมมีเชลสองอันเข้าออกเชลหนึ่งก่อนแล้วก็มาเข้าอีกเชลหนึ่งแล้วก็ออกโอเคมานี่เขาเรียกสอง to shell to shell pass for to pass เนี่ยมีท่อสี่ท่อก็คือเข้าท่อสี่ท่อแบบคือออกไอ้คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกเข้าหนึ่งออกสองแล้วก็เข้าอีกสามแล้วก็ออกอีกสี่อย่างนี้โอเคป่ะนี่คือสี่เชลสี่ทูพาสสองเชลโอเคป่ะในการอุ่นกิซลีนจากอุณหภูมิ20องศาซีนี่คือกิซลีนกิซลีนก็คือพวกน้ำมันใช่ไหมพวกไขมันกิโซลอะไรพวกเนี้ยเข้ามาที่20องศาซีด้านบนแล้วออก50องศาซีด้านล่างเป็นเคาน์เตอร์โฟลว์เห็นไหมว่าด้วยการใส่น้ำร้อนน้ำร้อนใส่จากข้างล่างเข้าไป80องศาแล้วก็ออกที่40องศาวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าออกเข้าออกโอเคป่ะโอเคอันนี้คือรูปทรงข้อมูลอื่นๆครับจดบอกอะไรอีกเขาบอกว่าฮอตวอเตอร์เนี่ยท่อเนี่ยหนาเอาไม่ใช่ท่อเนี่ยบางมากโอเคป่ะท่อบอกว่าท่อบางจำนี้จำคำนี้ไว้เลยท่อบางที่มีไดมิเตอร์เท่ากับ1เอ้ยเท่ากับ2เซนติเมตรโอเคนะแล้วก็มีเขาบอกว่าไอเนี่ยแล้วก็มีความยาวทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ60เมตรโอ้โหยาวเหมือนกันมี convection heat transfer coefficient on glycerol shell ก็คืออะไรก็คือที่ glycerol เนี่ยที่ glycerol ที่ glycerin ไอที่ไอน้ำมันเนี่ย glycerol เนี่ยมีค่า h เท่ากับ25วัตต์ต่อเมตรกำลัง2พูดง่ายๆก็คือไอ้ที่อยู่ข้างนอกนะไอ้ที่ไหลอยู่ข้างนอกน่ะก็คือน้ำเย็นน่ะมี h ของน้ำเย็นก็คือ25ก็คือภายนอกท่อก็คือภายนอกไอ้ท่อนำความร้อนโอเคป่ะแล้วก็ที่ชูบไซส์เนี่ยเชลไซส์ที่ทิวบ์ซ้ายก็คือที่เฮดที่ติดกับค่า h ที่ติดกับไอตัวท่อเลยเนี่ยทิวบ์ซ้ายเนี่ยที่ไอที่ท่อเนี่ยh ที่ติดกับทิวบ์เนี่ยเท่ากับ160วัตต์ต่อเมตรกำลัง2เคลวินที่น้ำพูดง่ายก็คือที่น้ำนั่นแหละก็คือน้ำมี h เท่ากับ160ก็บอกว่าให้คิดหา rate of heat transfer ครับ q. เท่ากับเท่าไหร่กรณี1ไม่มี falling ครับไม่มี falling factor กรณี2ครับกรณี a กรณี b คือ falling factor นะครับเท่ากับ 0.0006ที่เมตรกำลัง2ต่อกิโลต่อเคลวินวัตต์ที่ผิวด้านนอกท่อ outer tube surface โอเคป่ะครับโจทย์ข้อนี้คือเราจะเอามาใช้กราฟไอตรงนี้กันโอเคป่ะครับไม่มีอะไรก็คือแค่ว่าหา Q ถูกไหมเท่ากับ U A S F และ T L M C F โอเคป่ะโอเคนะตัวไหนที่เราต้องหาเราต้องหาตัวนี้อ่ะตัวนี้เราต้องหาเขาไม่ได้บอกมานะเราต้องหาแล้วเห็นป่ะต้องหาแล้วนี่หาหมดเลยหา4ตัวโอเคมาไล่กันหาล็อกมีนเทมเพอเรเจอร์ดิฟเฟอเรนซ์ก่อนแล้วกันก็วิธีใช้ดีกว่าก็คืออ่าไอ้นี่ก็คือไอ้นี่ที่จริงมันก็คือไอ้ T
TLM ถูกป่ะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นท่อมันเป็น heat exchanger ประหลาดก็เลยมีคูณไอตัว collector factor เข้าไปโอเคป่ะไอตัวไอ delta TLM CF เนี่ยคิดว่าคงหาเป็นแล้วก็คือหาเหมือนว่าเมื่อกี้ก็คือคิดว่าเป็น counter flow โอเคป่ะโอเคนะดังนั้นตรงนี้จะขอข้ามนะเราจะโอเคขอโทษเราจะเริ่มมีข้ามๆแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพูดในตัวอย่างเมื่อกี้แล้วก็คือหาจากเขียนให้ดูก็ได้สุดท้ายก็เขียนให้ดูอีกอยู่ดีเดลต้าที1ลบเดลต้าที2หารด้วยลอนเดลต้าที1หารด้วยเดลต้าที2ใช่มั้ยเดลต้าที1ก็เท่ากับ TH in ลบ TC out เดลต้าที2เท่ากับ TH out ลบด้วย TC inTC in โอเคป่ะทีนี้ครับไอตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกตัวมีปัญหาคือไอเวลาเราเปิดเนี่ยเราต้องรู้ค่า P กับค่า R แล้ว P เท่ากับ T 2ลบ T 1หารด้วย T ใหญ่1ลบ T เล็ก1เท่ากับเท่าไหร่ T เล็กก็คือที่ท่อถูกป่ะที่ท่อทางออกที่ทางออกและท่อร้อนเท่าไหร่40ครับก็คือสมมุติว่าก็คือเท่ากับอุณหภูมิที่น้ำมันออกนั่นแหละ40ลบเข้ามา80ของท่อเล็กส่วนที่เชลเนี่ยเชลเข้ามาคือที่เชลไม่ใช่เชลปั๊มน้ำมันนะครับเชลที่เป็นตัวครอบนะครับเข้ามาเนี่ยคือ20องศาครับแล้วทีเล็ก1ก็คือ80ใช่ป่ะสัดส่วนครับได้ 0.67 โอเคป่ะแล้วก็หา R ครับ R ก็คือ T ใหญ่1ลบ T ใหญ่2หารด้วย T เล็ก2ลบ T เล็ก1เท่ากับโอเคเท่าไหร่วะอันนี้ T ใหญ่ก็คือเข้า20เข้า20ออก50ถูกไหมไอ้นี่ออก80ไอออก40เข้า80เท่ากับ 0.75 นี่เราก็ไปเปิดครับไปเปิด x คือ 0.67 น่าจะประมาณแถวนี้ยิงขึ้นไปครับ 0.75 เอา 0.75 น่าจะอยู่ประมาณนี้มั้งก็อยู่แถวนี้คือเราต้องลากเส้นเพิ่มขึ้นมานะก็น่าจะอยู่เส้นประมาณนี้ฟุบๆน่าจะประมาณสัก 0.6 กว่าๆมั้ยสายตาก็เพ่งเล็งเอาน่าจะประมาณ 0.6 กว่าๆเอาเหี้ยมัน 0.9 วะดูไงวะอ๋อโถยดูผิดตารางต้องมาดูวันนี้สิใช่มั้ย 0.6 นี่ 0.6 อยู่นี่ 0.67 ก็ประมาณแถวๆนี้โอเคป่ะน่าจะประมาณแถวนี้ใกล้ๆ 0.7 นะ0.7 ทีนี้ 0.75 ก็น่าอยู่นี่ยาวขึ้นไปอ๋อเห็นไหมมันยิ่งโค้งมันยิ่งสูงเข้าใกล้1เรื่อยๆวิ่งขึ้นไปตัดมันก็น่าจะตัดประมาณแถวนี้ก็ 0.9 กว่าเขาบอกว่าสายตาเขาดีมากเลยเขาบอกว่าเขาได้ F เท่ากับ 0.91 โอเคป่ะเขียนได้ F แล้วได้ F แล้วใช่ป่ะแล้วก็ได้ไอ้นี่แล้วก็ได้ตัวนี้แล้วดังนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วขาดอะไรครับขาดตัวนี้พื้นที่ผิวก็ไม่มีอะไรแล้วก็ AS เท่ากับ pi dl pi d คือเท่าไหร่ 0.02 ใช่ป่ะก็คือท่อสีแดงนี่นะท่อส้มๆนี้นะโอเคป่ะเพราะว่ามันคือตัวที่แลกเปลี่ยนความร้อนคูณกับยาว60เมตรโอเคป่ะ 3.77 เมตรกำลัง2ได้แล้วขาดอะไรขาดอยู่ทีนี้ครับคือเนื่องจากว่ามันมี2กรณีใช่ป่ะที่คิด falling กับไม่คิด falling ก็จากนี้ครับก็จาก
หนึ่งส่วนนี้ A ครับไม่คิด falling ถูกป่ะเอ้ยไม่คิด falling หนึ่งส่วน U AS เท่ากับหนึ่งส่วน HIAS บวกหนึ่งส่วน HI เอ้ย HIAI HO AO เนื่องจากว่าเราไม่คิดความหนาของผนังเลยเราประมาณตัดตรงนี้ได้ถูกป่ะแทนค่าครับ U เนี่ยต้องการจะหา HI คืออะไรเขาบอกมาแล้วคือ160ครับอันนี้ก็คือ25เคป่ะก็คือที่ HI ก็คือไอ้ท่อที่ไหลข้างในท่อก็คือน้ำเย็นไอ้ที่ไหลข้างนอกท่อคือกิซาลีนเคป่ะ25ได้ U ครับตรงจากนี้ต่อตรงนี้ได้ U เท่ากับ21.6 โอเคครับวัตต์ต่อเมตรกำลัง2เคลวินโอเคนะแต่ถ้าเกิดเราคิด falling factor ครับ1ส่วน UAS เท่ากับ1ส่วน HIAI บวก1ส่วน HOAO เหมือนเมื่อกี้เพียงแค่เพิ่ม falling factor เข้ามาก็คือ HFAAO อย่างนี้โอเคป่ะแต่ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับตัดกันหมดเพราะว่าเราประมาณว่าพื้นที่ผิวมันเท่ากันหมดก็เป็น1ส่วน U เท่ากับ1ส่วน160บวก1ส่วน25บวกด้วย 0.0006 ย้ายข้างไปย้ายข้างมาครับได้ U เท่ากับ 21.3 ก็ต่างกันเล็กน้อยโอเคป่ะครับวัตต์ต่อเมตรกำลัง2เคลวินโอเคก็คือแทน U ทีละค่าครับ U แทนเป็นค่าแรกกับค่าที่2ครับแยกกันก็ได้คำตอบมาที่นี่ก็จบครับโอเคไหมวิธีทำก็แค่นี้เองก็ลองกลับดูเองอีกรอบครับไม่ได้ยากโอเคนะโอ้โหอีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือทีนี้เนี่ย heat exchanger เป็นแบบนี้ครับฟุ๊บโอเคไหมไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าSingle pass cost flow ครับ with both fluid unmixed โอเคป่ะครับก็คือเห็นว่าท่อมันจะซ้อนๆกันเป็นตารางนี้ไอ้ที่ไหลออกมานะครับคือน้ำเป็นน้ำร้อนโอเคป่ะครับอากาศเนี่ยจะไหลผ่านทางด้านข้างแล้วก็ออกไปโอเคครับโดยที่น้ำกับอากาศไม่ได้ผสมกันโอเคไหมน้ำองศาซีน้ำเข้ามาที่90องศาซีแล้วก็ออกที่65ส่วนอากาศเข้ามาที่20องศาซีแล้วออกที่40โอเคป่ะครับโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกว่าไอ้ท่อเนี่ยท่อแต่ละท่อมีทั้งหมด40ท่อโอเคป่ะครับท่อมีทั้งหมด40ท่อโอ๊ยเหี้ยไม่มันขัดท่อมี EX 11-6ท่อมี40ท่อโอเคป่ะครับท่อมี40ท่อโดยที่ diameter เท่ากับ 0.5 cm โอเคป่ะครับแล้วก็มีความยาวเนี่ยเท่ากับ65 cm โอเคป่ะครับโพสแพคกันโอเคให้หาว่า overload heat transfer coefficient ครับของไอตัวท่อด้านในเท่ากับเท่าไหร่ UI เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับก็มาหากันข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรก็อย่างแรกครับก็หา U ใช่ไหม U จะอยู่ในไหนอ่ะ Q dot เท่ากับ UASเดลต้า T LM ถูกป่ะ
LTLM ซึ่ง LTLM ก็ TLM ก็เท่ากับ F คูณกับ LTCF ALM CF ถูกป่ะแบบเขาคิดแบบ counter flow โอเคนะอย่างแรกเนี่ยก็หาพื้นที่ผิวก่อนพื้นที่ผิวก็คือหาเราต้องหาพวกนี้ถูกไหมเราต้องหาพวกนี้ออกมาเพื่อหา U พื้นที่ผิวก็คือเขาบอกคิดที่ท่อใช่ไหม AS ก็เท่ากับง่ายๆเลย pi d l ธรรมดาแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมี n ท่อโอเคป่ะครับก็คือ pi d 0.0050.65 n ท่อคือ40ท่อโอเคป่ะได้เป็น 0.408 เมตรกำลัง2 delta t lm cf ก็คิดเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคิดออกมาก็ดูตัวอย่างไปเขาก็ได้ 47.5 องศา c ก็คือทำแบบข้อเมื่อกี้แหละโอเคป่ะก็คือไอตัวอากาศไอตัวท่อร้อนก็คือน้ำโอเคป่ะก็คือ90แล้วก็ตัวเย็นก็คืออากาศก็คือออกมา40แบบนี้โอเคป่ะก็ลองดูก็คือต่อมาเนี่ยมันก็คือแล้วที1ก็คือ t ร้อน in ลบ tC out ถูกป่ะ T C A T H out ลบ T C in โอเคป่ะอันนี้คือ90ลบ40โอเคป่ะได้50ส่วนไอ้ข้างล่างคือ65ลบ20คือ45โอเคป่ะไอ้ที่ร้อนก็คือไอ้ตัวน้ำคือตัวที่ร้อนโอเคป่ะคือเข้า90ออก65ส่วนตัวที่เย็นคืออากาศคือเนี่ยตอนออกมัน40แต่ตอนเข้ามา20โอเคไหมได้แล้วก็ทีนี้ก็มาหาเหมือนเดิม t เท่ากับ t 2ลบ t 1หารด้วย t ใหญ่1ลบ t เล็ก2 t เล็ก1เท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็อันนี้เราไม่รู้ว่าอันไหนแยกเป็นเชลอันไหนแยกเป็นทิวถูกไหมเราไม่รู้ว่าอันไหนมันคือเชลไหนคือทิวใช่ไหมก็คือทิวยังไงก็มันก็เป็นท่อโอเคป่ะตัวที่มันไม่ใช่ทิวตัวที่มันไม่ใช่ท่อมันก็คิดว่าเป็นเชลแล้วกันก็คิดอย่างนี้ครับก็คือดังนั้นทีเล็ก2ก็คือ65แล้วก็คืออุณหภูมิออกของท่อลบด้วย90หารด้วย20ลบ90เกบาได้ 0.36 r เท่ากับ t เล็ก1ลบ t ใหญ่2เอ้ย t ใหญ่1ลบ t ใหญ่2เท่ากับเอ้ยหารด้วย t 2เล็ก1เท่ากับ20ลบ40หารด้วย65ลบ90เท่ากับ 0.80 โอเคป่ะเท่ากับ f เท่ากับ 0.97 ไปเปิดดูตารางนี้นะอันนี้คือแบบที่3โอเคป่ะอันนี้คือแบบที่3โอเคนะใช้กราฟนี้ใช้กราฟที่3โอเคมั้ยได้ออกมาแล้วไงต่อก็จบแล้วยังไม่จบหาอะไรหา Q ถูกมั้ย Q หาจากไหนอ่ะ Q ก็เรารู้อะไร Q เนี่ยจะใช้น้ำร้อนก็จะใช้อากาศคิดจากอากาศก็ได้หรือว่าจะคิดจากน้ำร้อนก็ได้โอเคป่ะขอคิดจากน้ำร้อนแล้วกันนะก็คือ Q เท่ากับ M. ดอทM. ดอท CP นะ T in ลบ T out ของน้ำร้อนโอเคป่ะของน้ำร้อน M. ดอทเท่าไหร่
เมื่อกี้ลืมบอกนะโจทย์บอกแล้วนะว่าน้ำร้อนเนี่ยไหลเข้ามาด้วยอัตรา 0.6 กิโลกรัมต่อเซก CP ก็ไปเปิดเฉลี่ยระหว่าง90ถึง65เฉลี่ยระหว่าง90กับ65ได้ 71.5 ไปเปิดตารางจะได้ค่า CP เท่ากับ 4.195 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเซกนะต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมเคลวินนะโอเคป่ะแล้วก็ T-in ก็คือ90ลบ65เท่ากับได้เท่ากับ 62.93 กิโลวัตต์โอเคนะทั้งหมดแทนเอาทั้งหมดไปแทนค่าใน U นี้ก็จะได้คำตอบ U ออกมาโอเคป่ะแทนค่าทั้งหมดนะตอนนี้เรารู้หมดแล้วถูกไหมโอเค Q AS แล้วก็ TM ก็รู้แล้ว TM มันก็คือไอ้นี่F คูณ F คูณกับ T delta T CF LM CF โอเคป่ะก็ได้คำตอบแล้วก็นี่จบแค่นี้ต่อไปก็จะมาดูวิธีสุดท้ายก็คือวิธี Effectiveness นะครับ NTU method ในคลิปต่อไป